มณฑลทหารบกที่22เปิดการเตรียมความพร้อมพลทหารที่จะสอบเข้าโรงเรียนนาย10ทหารบกและโรงเรียนนาย10ทหารราบพลตรีสรชาติสุทธิสนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาการทหารกองประจำการก่อนที่จะเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกและนักเรียนนาย10เหล่าทหารราบพลตรีสรชาติสุทธิสนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22กล่าวว่าตามนโยบายของกองทัพบกและสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกมีนโยบายส่งเสริมให้ทหารกองประจำการให้ได้มีความรู้ความสามารถทั้งร่างกายและวิชาการการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกและนักเรียนนาย10เหล่าทหารราบตลอดจนนักเรียนเตรียมทหารนั้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมณฑลทหารบกที่22และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ร่วมกันดำเนินการจัดตั้งโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาการทหารกองประจำการก่อนที่จะเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกและนักเรียนนาย10เหล่าทหารราบซึ่งมีทหารกองประจำการที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน89นายประกอบด้วย1กองร้อยมณฑลทหารบกที่22จำนวน60นาย2โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จำนวน20นาย3ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่22จำนวน9นายโดยนายชาคริตพิมพ์ลอผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดคณะครูจำนวน17คนดำเนินการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยสังคมศึกษาและภาษาอังกฤษโดยจะดำเนินการตั้งแต่วันที่9มกราคม2564ถึงวันที่18มีนาคม2564จัดการเรียนการสอนในวันอังคารวันพฤหัสบดีวันเสาร์และวันอาทิตย์รวม38วันเป็นเวลา133ชั่วโมงถ้าลูกเรานั้นตั้งใจนะครับเราจะต้องมีความรู้อย่างที่แตกฉานถึงจะผ่านการสอบไปได้ครับคนที่สองนั้นได้รับความ